วัสดีครับไทยลีกพรีวิวสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยวีคนี้ก็มีเกมบิ๊กแมชครับของศึกริเวอร์ไทยลีกแมชวีคที่17ที่น่าสนใจระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอย่างชลบุรี FC ครับโดยเจ้าทีมนี้ลงเล่นไปแล้ว16นัดมีอยู่42คะแนนนะครับแล้วก็มีแต้มนำทีมเยือนที่ลงเตะเท่ากันอยู่ที่9คะแนนครับสำหรับสถิติการเจอกันของคู่นี้ในทุกรายการรวม33ครั้งนะครับเป็นบุรีรัมย์ที่ชนะไป17นัดเสมอ7ส่วนชลบุรีเอาชนะได้9ครั้งครับโดยการเจอกันในเล็กแรกของซีซั่นนี้ครับปรากฏว่าบุรีรัมย์อยู่ในแต่ที่เหลือ10คนนะครับก็บุกไปเฉือนเอาชนะชลบุรีได้ถึงทินเลยนะครับ3-2ส่วนการเจอกันในเกมนี้ครับทางฝั่งทัพนักเตะของชลบุรี FC จะได้พักมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห์ให้ลงเล่นส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เรียกได้ว่ามีเกมกลางสัปดาห์นะครับแน่นอนครับเกมนี้สภาพร่างกายของนักเตะชลบุรี FC น่าจะสดกว่านะครับแต่ก็ต้องมาดูครับการวางหมากของมาซาทาดะอิชิอิว่าจะปรับแท็กติกและวางตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับเพราะว่าขุมกำลังที่มีอยู่สามารถสับเปลี่ยนลงเล่นด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันครับมาดูฝั่งของชลบุรี FC นะครับที่เรามาคลิกดูสถิติแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการมาเล่นที่ช้างอารีนานี้ไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขาบุกเอาชนะได้นี่ต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี2012นะครับครั้งนั้นทัพฉลามชนก็บุกมาเอาชนะได้4-3นะครับโดยพิภพอ่อนโมนะครับซัดแฮตทริกได้ด้วยนะครับในเกมนั้นส่วนในเกมล่าสุดนะครับแม้ว่าพวกเขาจะคว้าชัยมาได้นะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็เสียถึง3ประตูด้วยกันนะครับต้องมาดูครับว่าเกมนี้แท็กติกเกมรับของสะสมภพประเสริฐจะวางหมากจะปรับทัพมีการปรับเปลี่ยนแนวรับหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าแนวรุกของบุรีรัมย์นี่ถือว่าจัดจ้านอยู่แล้วนะครับอีกทั้งบุรีรัมย์นี่ไม่แพ้มา16เกมหลังสุดในลีกนะครับโดยชนะไปถึง13นัดและเสมอ3ครับโดยคู่นี้ครับจะลงฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่29มกราคมนี้นะครับเริ่มคิกออฟในเวลา 18:30 น.S-Play ถ่ายทอดสดครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นของศึกริเวอร์ไทยลีกสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้ครับก่อนจะจากกันไปครับเรามาดูสถานการณ์ตารางคะแนนหลังผ่านสัปดาห์ที่16ของศึกริเวอร์ไทยลีกกันก่อนนะครับสำหรับแฟนบอลท่านใดนะครับที่มีโอกาสไปชมเกมที่สนามก็ขอเชียร์ทีมรักอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนถ้าใครไม่ว่างครับก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง AS Play นะครับส่วนใครที่ต้องการลุ้นของรางวัล นะครับก็อย่าลืมไปจับทีมกันในเกม NFT Fantasy ไทยลีกกันด้วยนะครับสำหรับไทยลีกพรีวิวสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับรับชมฟุตบอลในสัปดาห์นี้ให้สนุกนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ